กลุ่มเราก็จะมีหลายคนนะครับก็คือรู้จักมาแล้วทำงานนี้จนจบหมอจนไปเรียนต่อจนกลับมาเรียนเฉพาะทางจนปัจจุบันก็มีลูกเล็กแดงอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับข้างหน้าเต็มไปหมดก็ขอเป็นตัวแทนของกลุ่มแล้วกันพูดถึงตัวเจ้าสาวนะครับก็ความจริงแล้วเนี่ยคือเจ้าสาวของเราก็ปัจจุบันก็มาไกลนะฮะนะครับก็ยินดีกับเจ้าบ่าวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเจ้าสาวคนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆกว่าจะได้มานี่ไม่ใช่เล่นๆนะฮะก็ถามว่ามีอะไรที่อยากจะบอกบ้างคือผมว่าโดยส่วนตัวแล้วเจ้าบ่าวน่าจะรู้จักเจ้าสาวได้ดีกว่าทุกคนแล้วล่ะนะครับถึงได้ตกลงใจแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันนะครับแต่พี่อยากจะฝากไว้นิดนึงคือเรื่องของเจ้าสาวไม่เราไม่ได้เมาครับเราเดี๋ยวถ้าเล่นเมาแล้วค่อยแบบใหม่ดีกว่านะฮะก็คือเจ้าสาวของเรานะครับก็คือโอเคเป็นการดูแลในอนาคตของเจ้าบ่าวนะครับใช่เลยฝากนะเพราะว่าเอาที่ผ่านมาที่ทำงานมาด้วยกันมาปี2ปีเนี่ยเขาเป็นคนอ่อนไหวแม้ว่าจะเป็นคนตรงไปตรงมาบ้างนะครับคือในบางมุมที่ทุกคนจะเห็นว่าเจ้าสาวในดูแข็งแรงดูพูดจาฉับฉานเป็นตัวของตัวเองมีความจริงใจแต่มุมลึกๆของเขาเนี่ยเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าอ่อนไหวต่อสิ่งเร้าต่างๆไม่ใช่ไม่ใช่อ่อนไหวในด้านสังคมอะไรพวกนี้นะพอเวลามีอะไรเข้ามาเนี่ยก็คือเขาจะค่อนข้างเรียกว่ามีกระทบจิตใจเขาได้บ้างนะครับก็อยากจะฝากให้เจ้าบ่าวช่วยดูแลเจ้าสาวตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่ายังไงผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าเดินทางถึงจุดนี้ยังไงก็คือมีความเข้าใจกันอยู่แล้วแค่ในอนาคตที่ผมจะต้องฝากไว้ก็คือคนเราถ้าจะรักกันอยู่กันได้เนี่ยไม่ได้เกิดเพราะความรักแต่ว่าเกิดเพราะความเข้าใจแล้วก็ยอมรับในสิ่งข้อเสียของอีกฝ่ายหนึ่งได้มากกว่านะครับในข้อฝากไว้แล้วกันนะครับ